พอได้แล้วอย่าดื่มเยอะฉันจัดการสถานที่ให้แล้วไม่ต้องห่วงนะถึงนายดูไม่กังวลเลยก็เถอะเอาละพาละวางลงเลยปะเดี๋ยวฉันพาไปนอนปะลุกไปพ้นเฮ้ยพอแล้วอะไรของนายเนี่ยฮะท่านหลอกฉันใครหลอกนายฮะไม่มีใครหลอกนายหรอกนะเธอเกลียดฉันมาตลอดเลิกดื่มได้แล้วจะดื่มไปทำไมเนี่ยพวกเรารักนายนะพอได้แล้วเฮ้ยอย่านะเว้ยบ้าดิโอ้โหอะไรดื่มน้ำดื่มน้ำหน่อยมาดื่มน้ำหน่อยทำไมมันถึงเจ็บปวดขนาดนี้ทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วกาแฟนี่จะไม่กลับไปเปลี่ยนชุดจริงๆหรือเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะยังมีหน้ามาพูดอีกนะก็พวกคุณนั่นแหละใครกันที่บอกให้ฉันตามไปที่ริมน้ำคุณจะได้โยนฉันแบบนี้เหรอชิฉันว่าจะขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันอยู่หรอถือว่าหายกันเถอะ นี่ยังจะมาหัวเราะอีกนะคุณนี่ขี้โมโหจริงๆนะพูดมั่วๆใครขี้โมโหกันล่ะอย่ามากล่าวหากันแบบนั้นนะอ๋อก็ได้ไม่ขี้โมโหก็ได้งั้นปากไม่ตรงกับใจคุณก็รู้ว่ามีคนตั้งใจทำร้ายคุณทำไมไม่อธิบายให้หลี่ถังฟังล่ะอธิบายไปแล้วยังไงฉันก็ต้องทำงานที่ดอนฮวนและเผชิญหน้ากับหลี่ถังช่างมันเถอะต่อให้ไม่มีใครมาเล่นตุกติกฉันก็ไม่อยากยุ่งกับเขานะทำไมล่ะแล้วแฟนซีล่ะได้คืนมาแล้วจะทำอะไรได้ใครจะอยากรอนะใครเขาอยากจะมาเสียเวลารอแบรนด์หน้าใหม่โนเนมกันล่ะฉันออกแบบงานมา6 ปีเลยนะไบรท์ซีรีส์คงขายหมดเฟสที่10ไปแล้วผมว่าที่คุณออกจากดอนฮวนเนี่ยไม่น่าเสียดายหรอกนะแต่มันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้คนอื่นจะคิดและพูดถึงคุณยังไงกันบ้างล่ะใครจะพูดยังไงฉันไม่สนหรอกยังไงคำพูดก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้แต่ในความคิดผมเนี่ยนะคุณไม่ควรอยู่เพื่อแฟนซีในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับคุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าแฟนซีไม่สำคัญแต่ถ้าคุณยึดติดมากไปมันจะขวางการเติบโตของคุณพูดไปก็ไร้ประโยชน์แล้วนะฟังซื้อความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะสิ่งที่น่ากลัวคือการสูญเสียศรัทธาเพราะว่าคนที่หมดศรัทธาจะไม่มีวันลุกขึ้นยืนได้ถ้าหกล้มศรัทธาเหรอสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะออกมาดีถ้ายังไม่ดีแปลว่ามันยังไม่จบเข้าใจไหมเพราะงั้นใครจะไปรู้ว่าอะไรถูกหรือผิดคุณเลยต้องสู้ต่อไปไงล่ะถ้าคุณยังอยากทำอยู่ก็ทำต่อไปเถอะผมจะคอยสนับสนุนเองเหมือนเจมส์ไอดอลคุณไงอะไรเนี่ยจะใช้เขามาล้างสมองฉันเหรอตราบใดที่คุณยังอยากสู้ต่อแบรนด์ก็จะไม่มีวันหายไปมันคือแรงบันดาลใจไร้ที่สิ้นสุดของคุณไม่ว่าฝันของคุณจะไกลแค่ไหนคุณจะต้องเดินอ้อมสักกี่ครั้งตราบใดที่คุณยังเดินไปท้ายที่สุดมันจะนำทางคุณกลับมายังจุดเดิมฟังซื้อถ้าแกอยากประสบความสำเร็จแกต้องหัดประนีประนอมและยอมรับความล้มเหลวให้ได้นะไม่ว่าจะทำอะไรต่อไปในอนาคตตราบใดที่แกจำที่มาของตัวเองได้และไม่ย่อท้อแกจะต้องNSH เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไปได้สวยมากแบรนด์หนึ่งของ Joyce เป็นแบรนด์ที่รู้จักกันทั่วโลกเป็นตัวแทนสินค้าหรูมีคุณภาพแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารฟาสต์ฟู้ดเจมส์เป็นไอดอลของคุณคุณคงรู้เรื่องประสบการณ์ของเขาดีผมเชื่อว่าเขาคือหนึ่งในแรงผลักดันของคุณตอนที่เขาสร้างชื่ออาจจะสบายกว่านี้เพราะสมัยนั้นการแข่งขันยังน้อย
แต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าคุณพยายามต่อไปโอกาสต้องมาถึงอย่างแน่นอนไม่ดื่มกาแฟหน่อยเหรองั้นเดี๋ยวผมทำค็อกเทลให้เอาไหมคราวนี้จะทำแบบไหนให้ฉันล่ะ Day by day รอแป๊บนึงนะฟังนะการดื่มมันช่วย